หนึ่งสิ่งที่ขัดขวางความเป็นไปได้ในชีวิตคุณนั่นก็คือคนที่ปรารถนากับคนที่ไม่เชื่อว่าความปรารถนานั้นจะเป็นไปได้เป็นคนคนเดียวกันค่ะอับราฮัมฮิกส์ผู้นำจิตวิญญาณด้านกฎแรงดึงดูดระดับโลกบอกไว้ว่าสิ่งที่คุณคิดปรารถนากับสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากความปรารถนาของคุณนั้นพร้อมจะเกิดปรากฏขึ้นพร้อมๆกันแต่สิ่งที่หยุดยั้งผลลัพธ์ของความปรารถนาของคุณก็คือความเชื่อของคุณมีไม่มากพอจนไม่สามารถวิ่งไปถึงระยะทางของผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วเท่าที่คุณต้องการค่ะหลายๆครั้งความสำเร็จของเราไม่ได้เกิดจากการลงมือทำอะไรที่วุ่นวายเราเพียงแค่ปรารถนาและไม่ต่อต้านมันเมื่อเราปรารถนาและไม่ต่อต้านมันทันใดนั้นจักรวาลจึงรวมหัวกันช่วยเราค่ะหลายๆครั้งในชีวิตของเราเราปรารถนาสิ่งนั้นเราปรารถนาสิ่งนี้แต่คนที่ปรารถนาก็คือตัวเราเองกับต่อต้านคิดว่ามันยากเกินไปใหญ่เกินไปยุ่งเกินไปไม่น่าจะเป็นไปได้ครูรุ้งอยากจะบอกว่าจงปรารถนาซะนะคะและอะไรที่ดูเหมือนใหญ่เกินไปยุ่งยากเกินไปนั่นแหละค่ะยิ่งดีเลยค่ะเพราะอะไรที่มันดูใหญ่เกินความสามารถของมนุษย์ตรงนั้นแหละค่ะที่มีจักรวาลเข้ามาช่วยรวมหัวกันช่วยค่ะและเสียงที่บอกว่ามันยากเกินไปยุ่งเกินไปใหญ่เกินไปเป็นไปไม่ได้หรอกเสียงนั้นไม่ได้มาจากจิตใต้สำนึกที่เต็มไปด้วยความปรารถนาแต่เสียงนั้นคือเสียงที่ออกมาจากความคิดจากสมองของเราค่ะดังนั้นแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาจะบังเกิดปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันทันใดหากคุณปรารถนาและไม่ต่อต้านความปรารถนาของตัวคุณเองจงปรารถนาและเชื่อตามที่ปรารถนาสิ่งต่างๆถูกจัดสรรร้อยเรียงถักทอผู้คนความเป็นไปได้เหตุการณ์ต่างๆจะถูกจัดเรียงเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาที่ปราศจากการต่อต้านและขัดขืนค่ะนี่คือกฎจักรวาลและนี่คือกฎแห่งความเป็นไปได้จงปรารถนาและอย่าต่อต้านจงปรารถนาและจงเชื่อมั่นขอให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ปรารถนาในเร็ววันด้วยความเชื่อมั่นจากหัวใจคุณนะคะสวัสดีค่ะ